ุมนตรีแสดงเองยังหมั่นไส้ในแคว้นมั่งเผยสาเหตุทำไมพ่อเกียดกาสลองปุ้มนตรีสารภาพแสดงกลิ่นกาสลองเองยังหมั่นไส้ในแคว้นมั่งขนาดภรรยาที่บ้านยังอินบอกไม่ให้เล่นบทแบบนี้อีกพร้อมเผยสาเหตุทำไมพ่อถึงได้เกลียดกาสลองทำเอาหลายคนลุ้นตัวโก่งกับการเอาใจช่วยของหมอซับให้พากาสลองหนีออกจากบ้านให้สำเร็จในละครเรื่องกลิ่นกาสลองที่เดินทางมาถึงตอนที่12แล้วซึ่งอุปสรรคคนสำคัญก็คือในแคว้นมั่งปุ้มนตรีพ่อของกาสลองที่ทำเอาผู้ชมอินจัดทั้งเกลียดทั้งด่ากันทั่วบ้านทั่วเมืองล่าสุดปุ้มนตรีก็ได้ถอดหัวโขนในแคว้นมั่งมาให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงบทละครกลิ่นกาสลองพร้อมเผยสาเหตุที่พ่อเกลียดกาสลองว่าจริงๆแล้วตัวละครในแคว้นมั่งเชื่ออย่างสนิทใจว่ากาสลองเป็นคนฆ่าเมียน้อยที่ชื่อว่าฟองจันและลูกในท้องซึ่งซองบีบและเหมยก็ยืนยันว่ากาสลองเป็นคนเอาเห็ดพิษไปให้เมียน้อยกินด้วยความอิจฉาโดยในแคว้นมั่งก็คิดว่าตนได้เมตตาสุดๆแล้วที่ให้กาสลองอาศัยอยู่ในบ้านกับแม่ตัวเองแต่ความแค้นในใจมันสุมอกและคิดอยู่ตลอดเวลาว่าลูกสาวคนนี้ฆ่าเมียกับลูกของตนนอกจากนี้ปุ้มนตรียังเผยอีกว่าเป็นละครเรื่องแรกที่คนพูดถึงตัวเองเยอะขนาดนี้ถึงขนาดไม่กล้าเข้าไปดูในอินสตาแกรมเพราะกลัวคนจะมาด่าโดยภรรยาของตนก็อินกับละครหนักมากบางทีดูละครไปก็หันมาตีตนด้วยซ้ำและบอกว่าไม่ให้เล่นบทแบบนี้อีกซึ่งส่วนตัวแล้วนักแสดงเองยังหมั่นไส้ตัวเองเลยส่วนในชีวิตจริงของปุ้มนตรีนั้นเป็นคุณพ่อที่อบอุ่นและน่ารักสุดๆเพราะเป็นคนที่รักภรรยาและลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอย่างปาล์มธัญวิทย์เป็นอย่างมากดูได้จากการถ่ายภาพครอบครัวจะเห็นได้ว่าปุ้มนตรีเป็นผู้ชายที่ใจดีสุดๆแตกต่างกับในบทละครอย่างสิ้นเชิง